เวลา 18:38 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารกรุงเทพธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2564 ในการนี้ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระสงฆ์1รูปและพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,922 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานมีใจความสำคัญดังนี้ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าเพราะเป็นเครื่องรับรองนิทยฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในวิชาการทางสาขาต่างๆตามที่ได้อุตสาหะเร่าเรียนมาบัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อออกไปประกอบอาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพแต่พึงระลึกเสมอว่าในการทำงานควรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ก่อนจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนคือคิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดเป็นองค์รวมนอกจากนั้นบัณฑิตควรมีการพัฒนาทุกๆด้านเพื่อสร้างเสริมศักยภาพแต่สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือคุณธรรมและจริยธรรมศรัทธาในความดีมีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์มีความรับผิดชอบมีศีลธรรมซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ